ายตั้งแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะหยุดอุบัติเหตุที่จะฆ่าชีวิตผู้คนได้เนี่ยอายจะทำอะไรได้ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราควรที่จะหยุดรณรงค์ค่ะเพราะการรณรงค์ไม่ได้มีความยั่งยืนแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นคือนำความรู้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาค่ะในทุกช่วงวัยเพราะว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีการเรียนรู้เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน1ปีการศึกษานะคะเพียงแค่39นาทีทั้งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านเราคือผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรามีความเสี่ยงแล้วเราจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้เราไม่ควรเพิกเฉยเพราะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามขอบคุณค่ะสุดยอดค่ะมีคำถามจากกรรมการไหมคะ